นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งชี้ทางสู่ความพ้นทุกข์ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ฟังคำสอนของพระองค์แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอนอบน้อมแด่พระเถรานุเถระในที่นี้ทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมที่มาในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พระภิกษุทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันกลางพรรษาด้วยก็ใช้โอกาสที่รำลึกถึงวันในช่วงวันที่ท่านมรณภาพใกล้กับวันใกล้ๆกับวันมรณภาพท่านมรณภาพวันที่24สิงหาคมปี2555นี่ก็ใช้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในพรรษาก็ซึ่งเราก็มีการประชุมพระภิกษุกลางพรรษากันเป็นประจำมาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยว่าได้พระได้ให้พระมาประชุมกันแล้วก็ได้มาสักการะระลึกถึงของระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ด้วยได้แสดงกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ด้วยเมื่อระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยก็ต้องระลึกถึงคุณไปถึงคุณของพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้รับดำรงรักษาพระศาสนาจนถึงเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์อุตส่าห์บำเพ็ญบารมีมาด้วยความยากลำบากตลอดเวลาสี่อสงไขยกระแสนกับนี่นับเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์แล้วถ้านับตั้งแต่ตอนตั้งใจเนี่ยต้องนับย้อนไปถึง20อสงไขยกระแสนกับสร้างบารมีจนกว่าจะครบ10อย่างด้วยกันใน10อย่างนั้นก็ต้องสร้างบารมีให้ครบทั้ง3ระดับทั้งบารมีทั้งอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีซึ่งต้องเป็นบุคคลที่พิเศษจริงๆถึงจะสร้างบารมีได้ครบแล้วก็มีคุณสมบัติพอที่จะมาตรัสรู้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่เขาคิชกูฏพระองค์ชี้ไปที่ภูเขาใกล้ๆกันใครเคยไปคิชกูฏบ้าง คิชกูฏอยู่ที่กรุงราชคฤห์ประเทศอินเดียไม่ใช่คิชกูฏเมืองจันทร์นะ คิชกูฏที่อินเดียกรุงราชคฤห์เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษมีภูเขาล้อมรอบ5ลูกด้วยกันพระองค์ชี้ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูเขาเวปุระพระองค์ชี้ไปภิกษุทั้งหลายดูภูเขานั้นภูเขานี้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะภูเขาไม่ได้ชื่อนี้แต่ก็ลูกนี้แหละรูปร่างอาจจะเปลี่ยนไปในสมัยนั้นชื่อว่าอะไรชื่อปาจีนวังสะประชาชนไม่ใช่ชาวมคตชื่อของประชาชนแถวนั้นเรียกว่าพวกติวรารู้จักไหมอยู่แถวไหนนั่นอยู่แถวนั้นแหละอยู่แถวภูเขาเวปุระนั่นแหละแต่สมัยนั้นน่ะสมัยพระพุทธเจ้าองค์แรกของกัปนี้
ภูเขานี้ชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ว่าไงนะปาจีนวังสะชาวเมืองชื่อว่าชาวเมืองติวราประชาชนชาวติวรามีอายุ 40,000 ปีที่เขาอวยพรฮ่องเต้กันนะอายุยืน 10,000 ปีนะมีจริงๆนะแต่ว่ายุคนี้ไม่ไหวต้องสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะชาวเมืองติวราเวลาถ้าจะขึ้นเขาลูกนี้ใช้เวลาขึ้นเขา4วันขึ้นไป4วันลงมาอีก4วันการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปชื่อของภูเขาก็อันตรธานประชาชนชาวติวราก็ตายไปล้มหายตายจากไปพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะปรินิพพานพ้นทุกข์ไปแล้วจริงๆพ้นทุกข์ไปตั้งแต่ตอนตรัสรู้แล้วพอได้เวลาอันสมควรก็ปรินิพพานพระสาวกอัครสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายก็ปรินิพพานพระสาวิกาภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ก็ปรินิพพานอุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรมแล้วก็ได้รับผลของการบรรลุธรรมอันนั้นพ้นทุกข์ไปบ้างทุกข์น้อยลงบ้างเวลาผ่านไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระองค์ที่สองชื่ออะไรโกนาคมณะโกนาคมณะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะในยุคนั้นภูเขานั้นเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรชื่อเขาวงกตประชาชนในแถวภูเขาวงกตนี้เปลี่ยนชื่อไปอีกชื่ออะไรชื่อโรหิตตัสสะประชาชนชาวโลหิตตัสสะอยู่แถวภูเขาวงกตประชาชนชาวโลหิตตัสสะมีอายุ 30,000 ปีถ้าอยากจะขึ้นเขาเวปุระใช้เวลา3วันถึงยอดเขาลงมาอีก3วันและเวลาผ่านไปชื่อของภูเขาวงกตก็อันตรธานประชาชนชาวอะไรเมื่อกี้นี้ตายโรหิตตัสสะเนี่ยตายหมดแล้วไม่เหลือพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะปรินิพพานแล้วดับขันไปแล้วพุทธสาวกฝ่ายพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานหมดแล้วสาวิกาฝ่ายภิกษุณีปรินิพพานด้วยพุทธบริษัททั้งหลายที่บรรลุธรรมบ้างเป็นขั้นเป็นตอนไปก็ทุกน้อยลงบ้างทุกน้อยลงไปแล้วก็บางองค์ก็ปรินิพพานบนสวรรค์บ้างชื่อภูเขาอันตรธานประชาชนทั้งหลายตายหมดแล้วเป็นพวกเราบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลึกชาติก็ได้หรือเปล่าล่วงการผ่านไปผ่านพุทธันดรพระพุทธเจ้าพระนามว่าอะไรองค์ที่สามใครรู้บ้างพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะในยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะภูเขาลูกนี้ก็มีพระพุทธเจ้าชี้ไปนะภูเขาลูกนี้ชื่อสุปัสสะประชาชนเรียกกันว่าพวกสุปิยามีอายุ 20,000 ปีถ้าอยากจะขึ้นเขาลูกนี้ใช้เวลา2วันเดินขึ้นไป2วันถึงยอดแล้วลงมาอีก2วันล่วงการผ่านไปชื่อของภูเขาลูกนี้ก็อันตรธานประชาชนชาวอะไรเมื่อกี้นี้สุปปิยาก็ล้มหายตายจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระสาวกทั้งหลายก็ปรินิพพานด้วยพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ลิ้มรสพระธรรมบรรลุธรรมขั้นตอนต่างๆทุกน้อยลงทุกน้อยลงเกิดอีกไม่เกิน7ชาติถ้าเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็อีกไม่เกิน3ชาติถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไปบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายบนพรหมโลกปรินิพพานบนพรหมโลก
ล่วงการผ่านไปชื่ออันตรธานไปหมดคนทั้งหลายก็ตายไปหมดคนที่พ้นทุกข์ก็ปรินิพพานถึงยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันคือยุคพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ชี้ให้ดูภูเขาลูกนี้กลายเป็นชื่อเวปุระอยู่ในท้องถิ่นของคนชาวมคธชาวมคธอายุเท่าไหร่อายุโดยประมาณ100ปีจะมากกว่านั้นก็ไม่มากจะน้อยกว่านั้นก็ไม่มากประมาณนั้นประมาณ100ปีเราตถาคตตรัสรู้แล้วสอนภิกษุทั้งหลายมีเป็นพระอรหันต์เป็นคู่อัครสาวกคือมีชื่อด้วยนะจริงๆตั้งแต่ยุคแรกๆพระองค์ก็เอ่ยชื่ออัครสาวกอัครสาวิกาอาตมาจำไม่ได้ชื่อเยอะมากถึงปัจจุบันพระองค์ก็แสดงว่าเนี่ยตถาคตตรัสรู้มามีคู่อัครสาวกองค์ปัจจุบันนี้ศาสนาปัจจุบันจำชื่อได้ไหมเบื้องขวาคือใครพระสารีบุตรเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะมีคู่อัครสาวกฝ่ายสาวิกาด้วยมีเอตัคคะด้านอุบาสกอุบาสิกาเอ่ยนามมาหมดเลยแล้วพระองค์ก็สรุปตอนท้ายว่าถ้าเวลาผ่านล่วงไปชื่อภูเขาเวปุระนี้ก็จะอันตรธานตถาคตก็ปรินิพพานชาวเมืองมคธล้มหายตายจากตอนนี้ชื่อมคธเนี่ยหายไปแล้วเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์อย่างเดียวชาวเมืองมคธหายไปแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นชาวอะไรชาวอินเดียชื่อเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าเอาเฉพาะตรงนั้นเลยเป็นพวกไหนพวกรัฐพิหารชื่อเปลี่ยนไปแล้วคนถ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วไม่เรียนคำสอนของพระองค์ไม่นำมาฝึกฝนก็ตายเปล่าส่วนคนที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกฝนเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้รับรสแห่งธรรมได้รับรู้ว่าพระนิพพานมีรสชาติอย่างไรได้รับรู้ชั่วขณะเดียวได้เป็นพระโสดาบันได้รับอีกขณะหนึ่งได้เป็นพระสกิทาคามีได้รับอีกขณะหนึ่งได้เป็นพระอนาคามีรับรสแห่งพระธรรมคือพระนิพพานอย่างแจ่มแจ้งก็กลายเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอรหัสสาวกทั้งหลายในยุคพุทธกาลปรินิพพานไปหมดแล้วและพระองค์ก็ตรัสเตือนอีกว่าสังสารวัฏสำหรับปุถุชนเนี่ยที่สุดเบื้องต้นเนี่ยไม่ปรากฏที่สุดเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏทำไมไม่ปรากฏยังเกิดตายไปอีกเรื่อยๆเป็นอเนกอนันต์ชาติถ้าพูดถึงศัพท์สมัยนี้ก็เรียกว่าอินฟินิตี้หาที่จบไม่ได้เบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องไปหาเลยระลึกชาติไม่ได้ไม่ต้องไปหาเลยไม่เจอเบื้องปลายไปอีกนับชาติไม่ถ้วนและไม่มีที่จบด้วยไม่ใช่นับชาติไม่ถ้วนแล้วจะมีที่จบนะไม่จบด้วยพวกที่ยังไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่สนใจธรรมะเนี่ยนะจะไม่มีที่สุดเลยในเบื้องปลายแต่ถ้าสนใจถ้าสนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมภพชาติจะสั้นเข้าอย่างน้อยๆถ้าเป็นพระโสดาบันได้บรรลุธรรมขั้นแรกเลยนะถ้าเกิดตายอีกก็ไม่เกิน7ชาติสั้นมากเลยทุกที่มากเท่าแผ่นดินเนี่ยจะเหลือเท่าแค่ปลายเล็บเท่ากับดินในซอกเล็บเท่านั้นเองพระองค์เคยชี้ให้พระภิกษุทั้งหลายดูดินทั้งหลายในบนแผ่นดินนี้แล้วพระองค์ก็ตักเอาขี้ดินนิดนึงมาที่ปลายเล็บให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเปรียบเทียบดูว่าดินที่ไหนจะมากกว่ากันดินที่ปลายเล็บของพระองค์กับดินบนแผ่นดินนี้เป็นคำถามไม่ได้ปัญหาชาวพระก็ตอบได้ดินบนแผ่นดินมันมากมายเหลือเกินเทียบกันไม่ได้กับดินในขี้เล็บนี้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านี่แหละพระโสดาบันเนี่ยนะมีทุกอยู่ก็จริงแต่เทียบกับปุถุชนแล้วเท่าปลายเล็บเท่าขี้เล็บเท่าดินในปลายเล็บนี้เท่านั้นเองเพราะอะไรโสดาบันเกิดตายอีกไม่เกิน7ชาติบางคนไม่ถึง7ชาติบางท่านนะไม่ถึง7ชาติอีก3ชาติเท่านั้นเองบางท่านไม่ถึง3ชาติอีกชาติเดียวเท่านั้นเองบางท่านไม่ถึงชาติเดียวนะในชาตินั้นเลยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลย
ส่วนปุถุชนเนี่ยทำไมทุกข์เท่าแผ่นดินเพราะยังเกิดตายอีกนับไม่ถ้วนเบื้องปลายแห่งสังสารวัฏยังไม่ปรากฏแล้วพระองค์ก็สรุปท้ายหลังจากบอกชื่อภูเขามา4ยุคบอกชื่อพระพุทธเจ้ามา4ยุคบอกชื่อชาวเมืองมา4ยุคบอกอายุคนมา4ยุคนี่นะบอกมาหมดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วพระองค์ก็สรุปว่าอนิจจาวัฏสังขาราแปลได้ไหมฟังมาบ่อยแล้วเนาะพระสวดให้ฟังหลายครั้งแล้วนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมมิโนมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขสงบระงับสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่แค่กายสังขารแต่ไม่ถึงทั้งขันธ์ห้านี้เลยไม่ใช่ว่าอ๋อฉันฆ่าตัวตายร่างกายนี้ดับไปแล้วฉันคงจะเป็นสุขไม่เป็นสุขตราบใดที่ยังมีความปรุงแต่งในใจอยู่ยังมีความปรุงแต่งเป็นกิเลสยังมีอวิชชายังมีตัณหาอยู่ยังมีเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ต้องไปสร้างภพสร้างชาติเกิดทีไรตายทุกทีเกิดทีไรตายทุกทีมีทุกข์รออยู่ทุกการเกิดนั้นถ้ายังพอใจการเกิดอยู่ยังฉลองมันเกิดอยู่เนี่ยนะยังจะต้องทนทุกข์ไปอีกนานแต่ถ้าเห็นทุกข์ของการเกิดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยชักจะเข้าท่าแล้วถ้าเห็นว่าเกิดทีไรมีทุกข์ทุกทีทุกอะไรรออยู่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีทุกข์ของการตายเนี่ยรออยู่แน่ๆระหว่างมีชีวิตอยู่ไปยันตายต้องเจอทุกข์อะไรอีกมากมายเลยใช่ไหมพบสิ่งที่ไม่รักใครอยู่กับคนที่ไม่รักบ้างมีไหมตอนนี้หรืออยู่รักใครแล้วเขาไม่เอาด้วยพัดพากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์หมดเลยแล้วก็ทนทุกข์อย่างเนี้ยโดยหวังว่าจะได้สุขจากการประสบกับคนรักบ้างของพอใจบ้างได้เงินเดือนสูงๆบ้างฉันจะได้หาวัตถุอะไรที่มันพอใจน่าพอใจหวังเพียงความสุขจากกามแต่พระเจ้าตรัสว่ากามเนี่ยสุขเล็กน้อยเท่านั้นเองท่านเปรียบไว้ประมาณว่าเหมือนสุนัขแทะกระดูกพูดแบบสุภาพนะเหมือนสุนัขแทะกระดูกทำไมถึงเปรียบอย่างนี้บอกว่าจะอร่อยก็ไม่อร่อยจะทิ้งก็ไม่อยากไม่อยากจะทิ้งหมาเนี่ยนะขออภัยสุนัขเนี่ยนะเวลาเราโยนกระดูกให้เนี่ยนะกระดูกแข็งๆก้อนใหญ่ๆนะท่อนใหญ่ๆเนี่ยแทะกินน้ำลายตัวเองแต่พอใจในกลิ่นของกระดูกจะทิ้งก็ไม่กล้าทิ้งจะอิ่มก็ไม่อิ่มดูสิกามเป็นอย่างนี้ไหมรู้สึกไหมว่าเราเนี่ยไม่อิ่มในกามสักทีหนึ่งหามาแล้วก็ไม่พอใจสุขแป๊บเดียวได้โทรศัพท์มือถือมานะซื้อมาใหม่นะพอใจดีใจแป๊บเดียวตอนที่ซื้อมานะแล้วพอซื้อเสร็จเป็นเจ้าของแล้วปวดหัวกูจะโหลดแอปยังไงต่อเงี้ยลายชื่อของเครื่องที่แล้วจะเอามาเข้าเครื่องนี้ได้ยังไงดีแล้วไอ้ลายที่มันอยู่ในเครื่องก่อนนั้นมันจะเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยปวดหัวไปอีกเรื่อยๆถ้าใครซื้อเงินผ่อนยิ่งปวดหัวหนักใช่ไหมสุขแป๊บเดียวถ้าไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันมันซื้อถูกกว่ายิ่งปวดหัวใหญ่เลยความภูมิใจในชีวิตที่ได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะหายวาบไปหมดเลยไม่มีความสุขเหลืออยู่เลยเจ็บใจกลายเป็นเจ็บใจไปอีกฉะนั้นท่านให้เห็นอย่างนี้นะดูถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยถ้ายุคนั้นยุคสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าชี้ให้ดูภูเขาเวปุระนะเราก็ดูที่นี่ที่นี่ที่ไหนวัดสังฆทานยุคนี้เรียกว่าวัดสังฆทานอยู่ในถิ่นของคนชาวนนทบุรีและกรุงเทพและแวกใกล้เคียงก็มาใช้แต่ถิ่นตรงนี้เรียกว่านนทบุรีวัดสังฆทานเดิมชื่อวัดสังฆทานหรือเปล่าจริงๆไม่เป็นวัดร้างมาก่อนนะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาดูจาก อะไรของเก่าที่ขุดพบได้ถามว่าสมัยอยุธยาชื่อวัดสังฆทานไหมไม่ใช่ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ชื่อนั้นอันตรธานไปแล้วม
ีคนสันนิษฐานว่าชื่อนั้นชื่อนี้แต่ไม่สามารถยืนยันได้สันนิษฐานว่าชื่อวัดสาลีโขไปทางนู้นก็มีวัดสาลีโขชื่อเดิมของวัดนี้อันตรธานไปจริงๆเลยไม่มีใครมาระลึกชาติให้ฟังประชาชนในสมัยนู้นที่สร้างวัดใหม่ๆประชาชนแถวนี้เรียกว่าชาวอะไรชาวอะไรไม่รู้เนาะแต่ประเทศก็ชื่อประเทศก็เปลี่ยนแล้วนะสมัยก่อนชื่ออะไรสยามเดี๋ยวนี้กลายเป็นประเทศไทยมีภาษาอังกฤษด้วยไทยแลนด์ดูสิชื่อเปลี่ยนไปหมดเลยเจ้าอาวาสยุคนั้นชื่ออะไรลืมไปหมดแล้วถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ปรินิพพานไปแล้วพ้นทุกข์ไปแล้วแล้วเรายุคนี้ล่ะได้อาศัยวัดนี้ทำอะไรบ้างคนสมัยพระเจ้ากากุสันทะได้อยู่อาศัยที่ภูเขาลูกนั้นเรียนธรรมะพ้นทุกข์ไปบ้างก็มีใช่ไหมแต่ถ้าไม่เรียนธรรมะก็อยู่ภูเขาลูกนั้นแหละแล้วก็เกิดตายเผลอๆมาเกิดตายซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเราอยู่ในวัดนี้ได้อาศัยวัดนี้ใช้ประโยชน์ในการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างเดียวไม่พอเรียนนี่คือฟังเนี่ยนะฟังบ้างอ่านบ้างดู YouTube บ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พอเรียนแล้วต้องมานำน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติต้องเห็นสภาวะให้ได้จริงๆท่านบอกว่าใจเราเนี่ยนะมีราคะมีโทสะมีโมหะต้องเห็นราคะโทสะโมหะจริงๆไม่ใช่ว่าเออฉันก็เคยมีราคะฉันก็เคยมีโทสะฉันเคยโกรธเยนั่นฉันเคยโกรธตานี่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ยังไม่ใช่เห็นสภาวะมันต้องโกรธแล้วก็เห็นเลยมีราคะแล้วเห็นเลยมองไปหาโยมโอ้สวยจังสวยแล้วมีราคะเกิดขึ้นต้องเห็นราคะตรงนี้เลยไม่ใช่มัวแต่เห็นโยมมัวแต่เห็นคนนู้นเห็นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ทันอารมณ์ตัวเองไม่ทันสมมุติติดอยู่แต่สมมุติว่าคนนั้นสวยคนนี้หล่อคนนั้นดีคนนั้นเลวติดสมมุติหมดเลยตัวสภาวะแท้ๆที่อยู่ในใจเนี่ยไม่เห็นนั้นถ้าจะเรียนธรรมะถ้าอาศัยวัดนี้มาเรียนธรรมะต้องเรียนให้ถึงใจจริงๆแล้ววัดนี้ต่อไปทำนายได้เลยชื่อวัดสังฆทานก็จะอันตรธานไม่ได้แช่งนะแต่เป็นปกติใช่ไหมภูเขาเวปุระยังเปลี่ยนชื่อไปแล้วอ่ะภูเขาอ่ะนะยังเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้ววัดสังฆทานย่อมเปลี่ยนได้อย่าคิดว่าจะยั่งยืนแต่เราไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทำลายเข้าใจไหมเราจะรักษาชื่อเสียงของวัดสังฆทานเราจะรักษาชื่อเสียงของครูบาอาจารย์ด้วยการที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติอาศัยวัดแห่งนี้มาทำประโยชน์ให้กับตนเองด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าผลประโยชน์ที่จะได้ไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองไม่ใช่เป็นชื่อเสียงแต่เป็นความรู้ความเข้าใจชีวิตอันนี้เห็นเข้าใจชีวิตนี้ถ่องแท้ว่ามีธรรมดาแบบไหนจนจิตใจยอมรับได้ใจยอมรับความจริงของชีวิตได้แล้วไม่เป็นทุกข์กับชีวิตนี้เช่นอะไรบ้างชีวิตนี้มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเวลาเรามีความเข้าใจแล้วถ้าแก่ทำใจได้ไม่ทุกข์แก่หรือยังถ้าบอกยังไม่แก่เนี่ยใช้ไม่ได้เราแก่แล้วนะดูหน้าแล้วนะแก่ทั้งนั้นเลยนะ5 ขวบก็แก่แล้วนะ5 ขวบเนี่ยเทียบกับ4 ขวบเด็กเวลาคุยกันนะเธอกี่ขวบ4 ขวบฉัน5 ขวบฉันแก่กว่าเธอเนี่ย5 ขวบก็แก่แล้วไอ้4 ขวบเจอ3 ขวบฉันก็บอกฉันแก่กว่าเธออีกมันแก่แล้วแก่มากแก่น้อยเท่านั้นเองนะนี่เท่าไหร่ละแก่หรือยังแก่แล้วทั้งนั้นนะถ้าแก่แล้วไม่ยอมรับเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าแก่แล้วยอมรับอ้อนี่ธรรมดาไม่เป็นทุกข์ถ้าเห็นอะไรเนี่ยประกายตาออกทางหางตาเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะตีนกาใช่ไหมเจอตีนกาเข้าไปถ้าคนทำใจไม่ได้เป็นทุกข์เป็นสิวก็เจ็บสิวนะแต่ถ้าเป็นนางงามมีสิวเนี่ยจะเป็นทุกข์มากกว่าเรารู้สึกไหมเรามีสิวเหรอก็ธรรมดาแต่ถ้านางงามนะมีสิวแล้วตายแล้วเป็นนางงามมีสิวรู้สึกเสียชื่อมีทุกข์กับสิวเม็ด1 เม็ดที่อยู่ปรากฏอยู่ใบหน้านึกออกไหมมันทำใจไม่ได้ไม่ยอมรับความเป็นธรรมดาตัวนี้ทำใจไม่ได้ถ้าเรารู้เข้าใจความเป็นธรรมดาแก่ก็ไม่เป็นทุกข์เ
เจ็บไข้ก็ไม่เป็นทุกข์แต่รักษานะไปรักษาหายก็หายไม่หายก็ทำใจได้หมอมีหน้าที่รักษาก็รักษาเราเองก็มีหน้าที่รักษาร่างกายนี้เหมือนกันเราต้องอาศัยกายนี้มาปฏิบัติธรรมต่อต้องไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่ต้องรักษานะเหมือนของยืมเพื่อนมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่ของฉันแล้วก็เลยไม่รักษาไม่ได้นะของยืมมาเรายืมโลกมานะร่างกายนี้เรายืมโลกมาก็ต้องรักษาร่างกายนี้ด้วยแต่ถ้ามันรักษาไม่ได้จริงๆก็ทำใจได้เพราะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาถึงคราวจะตายยอมรับได้ยิ่งคนมาพิจารณาเห็นร่างกายเป็นทุกข์นะยิ่งง่ายเลยไอ้ก้อนทุกข์นี้จะตายไปกลัวอะไรพระอรหันต์เนี่ยนะเห็นร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์เวลาจะตายก็ก้อนทุกข์จะตายไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับไอ้ก้อนทุกข์นี่ที่มันจะตายไปเลยมีความรู้สึกเหมือนรอรับรางวัลเราเนี่ยรู้เหมือนถูกริบรางวัลร่างกายนี้ชีวิตนี้เหมือนเป็นรางวัลที่สวรรค์ส่งมาให้เราได้เสพสุขได้ดูอะไรสวยๆงามๆได้ฟังอะไรเพราะๆได้กินอะไรอร่อยๆพอเริ่มป่วยแล้วโอ้ชีวิตนี้ชักเป็นทุกข์ละพอป่วยทีนี่ลิ้นกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วใช่ไหมจะดูอะไรก็ตาฝ้าฟางหูก็อื้อไปหมดจะเดินเหินไปไหนดูคอนเสิร์ตดูไม่ได้แล้วหมดแรงอย่างเงี้ยถ้าเราหวังความสุขจากการเสพทางตาหูจมูกลิ้นและทางสัมผัสทางกายเนี่ยนะหวังอยู่อย่างนี้จะมีทุกข์รออยู่เสมอแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงอาศัยสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ศาสนาสร้างมาอาศัยคำสอนที่ครูอาจารย์รักษาคำสอนของพระพุทธองค์มาแล้วตกทอดมาถึงแล้วถึงเราขณะนี้แล้วอย่าให้เพียงชื่อนี้ผ่านไปหรือเสียงธรรมนี้ผ่านไปมันผ่านหูเรามาแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยการเห็นจริงๆให้ได้แล้วสภาวะที่เราเห็นนั้นจะเป็นครูสอนราคะที่เห็นจะเป็นครูสอนเราเห็นปุ๊บราคะดับทำไมราคะดับเพราะขณะที่มีราคะขณะนั้นเป็นอกุศลขณะที่มีราคะเป็นอกุศลขณะที่เห็นราคะเรียกว่ามีสติเห็นจิตไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เห็นว่ามีราคะเมื่อกี้นี้ราคะดับแล้วเพราะขณะนี้มีจิตดวงนี้กลายเป็นจิตที่มีสติเห็นจิตเมื่อกี้นี้กลายเป็นจิตที่มีสตินี้กลายเป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วไอ้อกุศลเมื่อกี้นี้ดับไปแล้วแค่เจริญสติเห็นจิตด้วยใจธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะไอ้ราคะเมื่อกี้นี้แสดงความจริงแล้วว่าดับได้คือมันไม่เที่ยงแล้วไอ้สติเมื่อกี้นี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ปัจจุบันอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็เผลออีกทั้งราคะและทั้งสติทั้งอกุศลและกุศลแสดงไตรลักษณ์เท่าเทียมกันไม่รักษาไอ้ตัวรู้นี่ด้วยแต่ต้องอาศัยมันเพื่อเรียนว่าราคะก็เกิดดับและไอ้ตัวรู้นี่ก็เกิดดับด้วยเข้าใจไหมมีสติเห็นสภาวะให้สภาวะสอนใจว่าสิ่งใดๆเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปเสมอเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความเข้าใจจะประมาณเหมือนที่พระอัญญาโกณฑัญญะอุทานขึ้นมาตอนฟังปฐมเทศนายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาฟังธรรมะของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าแสดงอะไรธรรมจักรใครนึกออกบ้างใครเคยสวดบ้างแสดงที่สุดสองด้านแล้วก็แสดงสายกลางแสดงสายกลางเนี่ยประกอบด้วยคือแสดงมรรคประกอบด้วยองค์8อย่างนะ8อย่างมรรค8อย่างแล้วก็แสดงอริยสัจ4แสดงเหล่านี้นะไม่มีคำว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังเลยแต่พระโกณฑัญญะฟังแล้วเข้าใจนี้อุทานขึ้นมาในใจพออุทานขึ้นมาพระพุทธเจ้าอุทานด้วยแต่อุทานคนละคำพระโกณฑัญญะอุทานว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาย่อมดับไปเป็นธรรมดาพออุทานนี้ขึ้นมาแสดงว่ารู้ธรรมแล้วรู้ธรรมขั้นต้นแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าอุทานเลยว่าอัญญาสิวัตโปโกณฑัญโยโกณฑัญญะรู้แล้วหนอทำไมต้องอุทานเพราะงานของพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์สร้างบารมีมา20อสงไขยกระแสนกับท่านนับเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์ก็4อสงไขยกระแสนกับไม่ได้เพื่อเกียรติประวัติส่วนตัวว่าฉันเป็น
พระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่สร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะสั่งสอนให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ด้วยท่านนึกในใจเสมอตั้งแต่สร้างบารมีมาตั้งแต่ชาติแรกเนี่ยถ้าเราพ้นทุกข์แล้วจะพาคนอื่นพ้นทุกข์ด้วยไม่ได้คิดว่าจะสร้างความยิ่งใหญ่ส่วนตัวแต่สร้างบารมีด้วยมหากรุณาดังนั้นเมื่องานของพระองค์สำเร็จคือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันยังไม่สำเร็จสมบูรณ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนำชนทั้งหลายเนี่ยมาฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วพ้นทุกข์ไปด้วยมีความเข้าใจธรรมะแค่เบื้องต้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานแล้วอีกไม่เกิน7ชาติแต่ก็อย่างพระโกณฑัญญะเนี่ยในชาตินั้นเลยแสดงธรรมอีกกันเดียวก็เป็นพระอรหันต์เลยถ้าโสดาบันทั่วไปก็อีกไม่เกิน7ชาติก็จะพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ไม่ว่าอาจจะมาเกิดเป็นคนอีกทีหรือว่าอาจจะไปเป็นพระอรหันต์บนสวรรค์ก็ได้แล้วแต่รวมแล้วไม่เกิน7ชาติเราก็ต้องเป็นชาวพุทธให้สมกับเป็นชาวพุทธสมกับที่พระพุทธเจ้าตั้งปณิธานเอาไว้พระองค์ตั้งปณิธานว่าสร้างบารมีมาเพื่อที่จะพาคนอื่นพ้นทุกข์ด้วยเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยงานพอสำเร็จแล้วสอนพระโกณฑัญญะเนี่ยนะไม่ได้สอนคนเดียวนะสอน5คนสอน5ท่านมีใครบ้างโกณฑัญญะวัปปะภัตตยะมหานามะอัสสชิเป็นพระโสดาบันเพียงองค์เดียวแค่นั้นนะก็อุทานแล้วพอไปแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดทั้ง5องค์ไม่อุทานอะไรเพราะไม่ตื่นเต้นละดูรู้สึกว่าไม่น่าอุทานละงานครั้งแรกสำเร็จนั้นน่าอุทานที่สุดพวกเราเหมือนกันนะอาจจะอุทานครั้งแรกตอนที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันก็ได้เพราะว่าชีวิตเป็นปุถุชนมาตลอดเวลาเนี่ยนึกว่ามีสุขแล้วโอ้เป็นพระโสดาบันเนี่ยมีสุขมากกว่าพอนึกย้อนว่าเออเคยฟังอาจารย์กิตเล่าว่าพระโสดาบันเนี่ยนะทุกเท่าขี้เล็บเออทุกเท่าคิดแล้วแต่พอมองถ้าไปถามพระโสดาบันจริงๆนะพระโสดาบันอาจจะบอกว่าโอ้เราก็ทุกข์มากเหมือนกันพระโสดาบันมองทุกข์ของตัวเองอยู่เสมอนะจะรู้สึกว่าทุกข์นี้ชัดมากเราทุกข์น้อยกว่าพระโสดาบันนะแต่รู้สึกว่าฉันสนุกฉันสบายรู้สึกไหมถ้าฉันรู้สึกสนุกและสบายกับชีวิตไปเรื่อยๆนะลั่นลาไปเรื่อยๆจะกลายเป็นประมาทไม่เห็นความจริงของชีวิตว่ามีทุกข์รออยู่พระเจ้าเคยเตือนบริวารของนางวิสาขาบอกว่ามัวสนุกอยู่กับโลกนี้ร่าเริงอยู่กับโลกนี้ประมาทไปแล้วทุกเนี่ยเหมือนไฟท่วมหัวอยู่เหมือนไฟกำลังเผาหัวอยู่เนี่ยนะไม่เห็นเลยแต่คนปุถุชนนะไม่เห็นทุกทั้งที่ไฟเนี่ยกำลังทุกลุกท่วมหัวอยู่นะกลับมองไม่เห็นกลับมองว่าสิ่งนั้นสนุกสิ่งนี้สนุกมองแต่ข้างนอกนึกออกไหมพวกเราเนี่ยจะเวลาเห็นอะไรก็จิตก็พุ่งไปเลยเวลาได้ยินอะไรก็จิตพุ่งไปหาสิ่งนั้นเลยนั้นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต่อไปนะนอกจากจะดูว่ามีกิเลสอะไรเมื่อไหร่แล้วนะเห็นจิตที่มันพุ่งให้มันไหลไปด้วยตอนมีกิเลสแล้วเห็นกิเลสเนี่ยได้สติเห็นจิตได้สติแล้วนะบางทีบางคนเนี่ยเห็นกิเลสในใจไม่กี่ครั้งก็เกิดความเข้าใจแล้วได้เป็นพระโสดาบันแล้วแต่บางคนดูกิเลสไปเรื่อยๆไม่พอทำไมไม่พอยังขาดกุศลหลักๆอีกตัวหนึ่งคือตัวสมาธิสมาธิไม่ใช่ว่าเอาใจไปเพ่งอะไรไว้อย่างเดียวเช่นว่าเพ่งเล็บเพ่งผมอย่างนั้นเรียกว่าทำสมถกรรมฐานเอาไว้เวลาแบบเครียดๆเวลาฟุ้งซ่านทำได้แต่ถ้าจะเอาไว้เพื่อให้ตรัสรู้หรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะต้องเป็นจิตที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นคำแปลของสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่ใช่เพ่งไม่ใช่เอาไว้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งถ้าเอาไว้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งนะจิตอยู่กับอารมณ์อะไรนิ่งๆนานๆเนี่ยจะมีคำเฉพาะอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าทำสมถกรรมฐานสมถะแปลว่าสงบทำจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบเนี่ยทำสมถกรรมฐานทำจิตที่มีราคะให้ราคะดับไปเรียกว่าทำสมถกรรมฐานทำจิตที่มีโทสะให้โทสะดับไปเรียกว่าทำสมถกรรมฐานคือมีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงมีการหาอุบายทำให้จิตที่ไม่ดีเมื่อกี้นี้ให้มันดีขึ้นมาเรียกว่าทำสมถกรรมฐานทำได้
ทําได้นะแต่อย่างเดียวอย่างนี้ไม่พอต้องมีวิปัสสนากรรมฐานด้วยวิปัสสนากรรมฐานแปลว่ารู้แจ้งเวลาจะรู้อะไรแจ้งต้องไม่ไปแทรกแซงมันเหมือนเวลาเราจะศึกษาชีวิตสัตว์เนี่ยนะถ้าเราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงโอ้ไอ้พวกนี้มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงต้องไปสร้างบ้านให้มันโอ้ยขออภัยต้องไปสร้างบ้านให้มันเนี่ยนะไปแทรกแซงชีวิตสัตว์เนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงของสัตว์ตัวนั้นเลยแล้วแทนที่จะได้บุญนะบางทีได้บาปด้วยเช่นมีเรื่องเล่าว่าไอ้หนุ่มคนนึงเดินไปเดินมาเห็นดักแด้ดักรู้จักดักแด้ไหมจากหนอนมาเป็นดักแด้จากดักแด้จะเป็นอะไรต่อเป็นผีเสื้อเห็นดักแด้ตัวหนึ่งกำลังดุกดิกดุกดิกก็คือเห็นไอ้เนี้ยกำลังจะเป็นผีเสื้อแล้วเจาะออกมาได้รูหนึ่งแต่หมดแรงเจาะอีกไม่ได้ใจเนี้ยสงสารโอ้มันหมดแรงแล้วช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยก็คือไปหากรรไกรมาตัดไอ้รังดักแด้ให้มันออกมาสบายสบายปรากฏว่าพอตัดรังมาแล้วแหวกออกมาแล้วนะไอ้หนอนตัวนั้นกำลังจะกลายเป็นผีเสื้อเนี่ยนะปีกก็มีนะแต่ปรากฏว่าออกจากรังดักแด้มาหล่นแผลปีกนี่สั่นแงก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 บินไม่ได้ทำไมถึงบินไม่ได้มันยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือต้องแหวกออกมาจากรูต้องออกแรงในขณะที่ออกแรงแหวกออกมาจากรูเนี่ยนะสารต่างๆที่มันอยู่ตามร่างกายที่ตามลำตัวเนี่ยมันจะส่งไปหาปีกแล้วกลายเป็นปีกนั้นแข็งแรงขึ้นมาเพราะสารจากตัวเนี่ยที่มันเปล่งเบ่งออกมาเนี่ยทำให้ปีกนั้นสยายมันต้องอาศัยกลไกของธรรมชาติของมันไม่ใช่ให้คนมาช่วยแหวกรังปรากฏว่าไอ้เนี่ยแทรกแซงแล้วแทรกแซงไปช่วยหวังดีแต่กลายเป็นผลร้ายนึกออกไหมถ้าเราทำกรรมฐานมัวแต่แทรกแซงจิตอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนไอ้ดักแด้ที่ถูกตัดหลังแล้วไม่ได้ออกแรงอะไรแล้วก็ไม่ได้เห็นความจริงคนถ้าจะแก้ไขจิตใจอยู่เสมอเนี่ยนะถ้าแก้ไขได้ก็จะรู้สึกภูมิใจว่าฉันเก่งถ้าแก้ไขไม่ได้ก็น้อยใจน้อยใจเองว่าฉันไม่เก่งมันยังมีชั้นอยู่เสมอเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราดูกิเลสเฉยๆมีราคะขึ้นมาเห็นราคะไม่ต้องทำอะไรอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้เห็นราคะปุ๊บจิตขณะนี้เป็นกุศลแล้วราคะดับแล้วมีโทสะขึ้นมาโกรธใครก็ไม่รู้ช่างนะโกรธใครนะตอนโกรธเนี่ยจิตอยู่กับไอ้คนนั้นพอเห็นว่าเมื่อกี้มีความโกรธจิตอยู่กับจิตเมื่อกี้นี้พอเห็นจิตเมื่อกี้นี้ขณะที่เห็นจิตเป็นกุศลแล้วไม่ต้องไปแก้ไขไอ้จิตเมื่อกี้นี้เราจะถ้าเป็นนักปฏิบัติทั่วๆไปเนี่ยนะเวลามีความโกรธจะเจริญเมตตาเวลามีราคะก็เจริญอสุภะประมาณนี้แก้ไขได้ก็ดีเหมือนกันมันสงบชั่วคราวแต่ไม่เรียนรู้ความจริงเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับราคะเกิดราคะดับโทสะเกิดโทสะดับไม่เห็นตัวนี้เลยเห็นแต่ว่าอุบายฉันใช้ได้กูเก่งถ้าทำไม่ได้ก็กูไม่เก่งนึกออกไหมนั้นเวลาเราจะเรียนรู้สภาวะให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเห็นแล้วอย่าไปแทรกแซงเห็นแล้วให้เห็นเฉยๆให้สภาวะนั้นแสดงความจริงคือมันดับไปเองเห็นราคะไม่ต้องไปแก้ไขพอเห็นปุ๊บราคะดับแล้วไม่ใช่ว่าไม่แก้ไขไม่ใช่ว่าเห็นราคะแล้วก็ปรุงราคะต่อไม่ใช่งั้นนะเห็นราคะเนี่ยขณะที่เห็นเนี่ยราคะดับแล้วเห็นโทสะขณะที่เห็นเนี่ยโทสะดับแล้วนึกออกไหมถ้ามันรุนแรงตอนนี้อยู่ต่อหน้าแล้วนะรู้สึกทนไม่ได้แล้วถ้าโกรธต่อไปเนี่ยจะไปทำร้ายเขาแล้วตอนนี้ให้ทำสมถะได้อย่าไปทำเขานะเดี๋ยวติดคุกนะหรือว่าเดี๋ยวพวกเขาเยอะเนี่ยมาชกใส่เราอะไรเงี้ยปลอบใจตัวเองว่าอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปทำร้ายเขาตระกูลเราเนี่ยนะเป็นตระกูลผู้ดีอย่าไปทำร้ายเขาอย่างเงี้ยใช้มานะใช้ความถือตัวเนี่ยเอามาแก้ไขสถานการณ์เนี่ยถือว่าทำสมถะกรรมฐานพอได้อยู่แต่อย่าทำอย่างนี้อย่างเดียวให้มีขณะที่ว่าเห็นเฉยๆบ้างดูแล้วไม่ต้องแก้ไขบ้างและให้สภาวะนั้นแสดงความจริงคือเกิดดับไปเรื่อยๆกิเลสเกิดมาพอรู้ปุ๊บกิเลสดับไอ้ตัวรู้ดับด้วยตัวรู้นี่ก็ไม่รักษาด้วยนะรักษาว่าฉันรู้แล้วแล้วรักษาตัวรู้ไว้นี่ก็ไม่เห็นไอ้ตัวกุศลแสดงความจริงด้วยทั้งกุศลและอกุศลเกิดดับแสดงความจริงเท่ากัน
แสดงไตรลักษณ์เท่ากันดังนั้นอย่าไปเสียดายกุศลด้วยมันต้องเหนือกุศลไปอีกนะที่จะบรรลุธรรมเนี่ยต้องเหนือกุศลไปอีกไม่เสียดายกุศลด้วยแต่ต้องสร้าง ไม่ใช่ว่าเลยพอได้ยินอย่างนี้แล้วอ๋อกุศลงั้นไม่สร้างดีกว่าเพราะต้องทิ้งอยู่ดี ต้องสร้างเหมือนจะข้ามแม่น้ำไปเลยนะจะต้องใช้เรือต้องสร้างเรือแต่พอข้ามถึงฝั่งแล้วไม่ใช่แบกเรือไปด้วยนึกออกไหมเรือก็จำเป็นต้องสำคัญด้วยกุศลก็จำเป็นสำคัญด้วยแต่ไม่ใช่ว่าแบกกุศลต่อไปนึกออกนะกุศลมันจะดับก็ดับมันจะแสดงความจริงว่ามันเกิดดับก็ให้มันแสดงความจริงว่ามันเกิดดับรู้สึกเสียดายให้รู้ทันว่าเสียดายรู้สึกว่าอยากให้มันมีความรู้สึกตัวนานๆให้รู้ว่ามีความอยากเกิดขึ้นความอยากกลายเป็นตัณหาแล้วกุศลเมื่อกี้ดับไปแล้วเรียบร้อยนึกออกไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะศึกษาให้ได้ความรู้ความเข้าใจให้สมกับที่พระพุทธเจ้าตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะสอนพวกเราให้พ้นทุกข์เนี่ยนะเราเองก็ต้องสอนตัวเองด้วยเวลามีสภาวะอะไรขึ้นมาก็สอนตัวเองด้วยนี่เกิดขึ้นแล้วราคะเกิดขึ้นแล้วโทสะเกิดขึ้นแล้วความหลงเกิดขึ้นแล้วนะต้องเอาไปทำด้วยนะถ้าจะเห็นจิตที่มันเคลื่อนไปเนี่ยต้องหาที่อยู่ไว้สักที่นึงบางคนเห็นราคะโทสะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันได้แต่สติยังไม่ได้สมาธิจะทำสมาธิให้เห็นว่าจิตเคลื่อนเนี่ยก็คือหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่นึงอย่างคนที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็หายใจก็พูดหายใจออกโทให้หายใจก็พูดหายใจออกโทเนี่ยนะเป็นที่อยู่ชั่วคราวเพื่อจะเรียนว่าเผลอเป็นยังไงเวลาเผลอไปเนี่ยนะมันมีการเผลอจากจุดนี้แล้วไปจุดนู้นมันมีการเคลื่อนจากตรงนี้ไปหาตรงนู้นเช่นสมมติอาตมากำลังดูลมหายใจเข้าพูดใจออกโทอยู่ที่จมูกเนี่ยนะเห็นโยมอ้วนนั่งหลับตาอยู่เนี่ยเฮ้ยคุ้นหน้าจิตหาโยมอ้วนแล้วอย่างเงี้ยนะเจออย่างเงี้ยนะถ้าคนทั่วไปก็โยมอ้วนก็เคยคุ้นหน้าอยู่แล้วก็เห็นนี่ก็คือโยมอ้วนจิตไปหาโยมอ้วนแล้วจิตไปส่งไปหาโยมอ้วนแล้วไม่รู้เลยว่าจิตเนี่ยไหลไปเคลื่อนไปจะรู้ได้ต่อเมื่อว่าอ้อเมื่อกี้มันอยู่ตรงจมูกนี่นะอยู่ตรงจมูกมันไปหาโยมอ้วนแล้วอย่างเงี้ยเผลอแล้วถ้าคนไม่ได้ภาวนาก็โยมอ้วนไม่เห็นว่าจิตเผลอนึกออกไหมแต่ถ้าเรามีองค์ภาวนาของเราอยู่คือดูลมหายใจที่จมูกเนี่ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่ไม่ได้รักษาว่าจะต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเพราะที่เราจะดูจริงๆคือดูจิตที่มันเผลอไปดูจิตที่มันเคลื่อนไปเห็นโยมอ้วนเกิดรู้สึกว่าอ้าวปีก่อนยืมเงินไปไม่คืนเกิดโทสะเงี้ยนะนึกหมอนว่าแต่จริงนี่สมมตินะเขาไม่ได้ยืมสมมติเอาสมมติเอาอ๋อนี่คนเนี้ยยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนเห็นหน้าแล้วก็โกรธเกิดโทสะขึ้นมาเห็นโทสะดับอย่างเงี้ยเรียกว่ามีสติอ้าวภาวนาใหม่ดูลมหายใจของเราใหม่หลับตาลืมตาเจออีกเจอคู่กรณีของเราอีกคราวนี้มันออกจากจมูกนี่เลยมีการเคลื่อนจากนี้ไปหาวัตถุข้างหน้านี้เลยหาคนข้างหน้านี้เลยขณะเนี้ยถ้าเห็นมันการมีการเคลื่อนเกิดขึ้นเนี่ยนะเรียกว่าเห็นจิตไม่ตั้งมั่นตอนจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเห็นจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนตอนที่เมื่อกี้เห็นว่าจิตมีกิเลสนะคือเห็นจิตเผลอพอเห็นว่าจิตเผลอจะได้จิตที่ไม่เผลอจิตที่ไม่เผลอภาษาบาลีเรียกว่ามีสติตอนจิตไม่ตั้งมั่นเห็นจิตไม่ตั้งมั่นจะได้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นภาษาบาลีเรียกว่าสมาธิเพราะนั้นเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยนะมีที่อยู่เอาไว้พุทโธไว้หายใจเข้าหายใจออกพุทโธไปลืมลมหายใจเมื่อไหร่เรียกว่าเผลอการเห็นความเผลอได้สติลืมแล้วก็กลับมาอีกกลับมาเพื่อเรียนจิตอีกมันเผลอไปเห็นเผลอได้สติเห็นมันเคลื่อนไปได้สมาธิสะสมไปเรื่อยๆสะสมจนกระทั่งเรียกว่ามันพร้อมพอที่จะเดินปัญญาจริงๆแค่เห็นว่าจิตเคลื่อนเนี่ยนะมันพร้อมจะเดินปัญญาแล้วจิตเริ่มมีกำลังแล้วเวลามองกายเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่ากายนี่เป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งพอจิตมีกำลังขึ้นมานะจะรู้สึกว่ากายนี่เป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งใจนี่เป็นผู้รู้อยู่เฉยๆกายกับใจเนี่ยแยกส่วนออกมาเลยแยกโดยที่ไม่ต้องมันดึงกายออกไปไม่ต้องดึงจิตออกไปเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นมันซ้อนกันอยู่เห็นเลยว่ากายไม่ใช่เราแต่รู้สึกว่าถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนะก็ยังรู้สึกว่าจิตนี้เป็นเราอยู่ดูต่อไปเรื่อยๆอยู่มีที่อยู่เอาไว้เห็นจิตเผลอบ้างเห็นจิตเคลื่อนบ้างนะเวลาเห็นกิเลสถ้าจิตไม่มีกำลังจะรู้สึกว่ากิเลสกับจิตเนี่ยมันรวมกันอยู่เป็นชั้นโกรธเป็นชั้นรักเป็นชั้นเผลอเนี่ยนะ
แต่พอจิตมีกำลังขึ้นมานะราคะอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งเวลาเห็นความโกรธเห็นความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งมันจะเห็นเลยว่านามธรรมเองก็แยกออกมาไม่มีเราเคยเห็นว่าเราโกรธกลายเป็นว่ามีความโกรธอย่างหนึ่งแล้วมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งไอ้ตัวรู้ก็ไม่ใช่เราด้วยโกรธเองก็เกิดดับไอ้ตัวรู้นี่ก็เกิดดับด้วยจะมีสภาวะอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีสติและก็มีสมาธิขึ้นมาสภาวะจึงแสดงความจริงว่าเป็นเพียงสภาวะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปนะใช้สถานที่แห่งนี้เอามาเป็นสถานที่เพื่อให้เอื้อประโยชน์กับตัวเองครูบาอาจารย์สร้างวัดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่สร้างวัดขึ้นมาให้เราดูเสาสวยๆแล้วก็พอใจเออสวยดีเห็นเสาสวยไม่ใช่สาวนะเสาเห็นเสาใจส่งไปหาเสารู้เลยว่าจิตพุ่งไปเพราะเมื่อกี้มีความรู้สึกตัวเดินมาด้วยความรู้สึกตัวเห็นเสาเออสนใจเสารู้ว่าจิตมันพุ่งไปอย่างเงี้ยเห็นจิตเคลื่อนได้อาศัยวัดแห่งนี้เจริญกรรมฐานเดินไปอ้าวมีต้นไม้มีสระน้ำเพลินไปเดินอยู่กายเคลื่อนไหวก็ไม่เห็นใจกำลังเพลินไปกับสิ่งรอบกายก็ไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่าเผลอดูไปแล้วก็อ้าวเผลอแล้วทำไมถึงเผลอร่างกายเคลื่อนไหวไม่เห็นจิตใจกำลังเผลออยู่กำลังเพลินกับสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เรียกว่าเผลอพอเห็นเผลอนั่นเห็นแล้วเห็นจิตแล้วนะอาศัยวัดแห่งนี้ทำประโยชน์ให้กับตนเองเจริญสติบ้างเจริญสมาธิบ้างเจริญปัญญาบ้างก่อนที่วัดแห่งนี้จะอันตรธานก่อนที่ครูบาอาจารย์จะนิพพานไปหมดไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนก่อนที่เราจะตายด้วยก่อนที่ชีวิตนี้จะตายไปเวปุระยังเปลี่ยนชื่อมาแล้วตั้งหลายชื่อวัดแห่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปคนเมืองนนท์ก็จะตายไปคนประเทศไทยก็จะตายไปชื่อประเทศก็จะเปลี่ยนไปอย่าว่าแต่ประเทศอย่าว่าแต่ไอคนในประเทศนี้เลยโลกนี้ก็จะแตกดับด้วยแต่เราคงไม่รอให้โลกแตกดับหรอกเราเนี่ยจะแตกดับก่อนเพราะนั้นอย่าให้ชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้องอะไรเป็นหมันคือฟาวไม่ได้ประโยชน์จากการมีชีวิตขึ้นมาไม่ได้ประโยชน์จากการเป็นคนมาพบพุทธศาสนาดังนั้นขอให้ทุกคนนะใช้ชีวิตในชาตินี้ให้สมบูรณ์ที่สุดในการมาเรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะชี้มาที่กายที่ใจดังนั้นกายใจเรามีอยู่แล้วก็มาศึกษากายใจนี้ให้ถ่องแท้ในชีวิตนี้ว่ามันไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราศึกษาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจของคำถ้อยคำของพระองค์ด้วยการมาหมั่นเจริญสติบ้างเจริญสมาธิบ้างเจริญปัญญาบ้างนะขออนุโมทนาทุกคนด้วยสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลส่วนธรรมประสานสุขบ้านคงดาราอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายพาดไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพิมพ์สยานัทภาคทองสุขนะคะขอกลับเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะเดินไหวไหมคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะวางบนผ้าค่ะสาธุต่อไปผู้ถวายเทศธรรมและองค์แสดงธรรมนะคะในนามธิดาคุณพ่อแจงและคุณแม่เสงี่ยมพุ่มวิเชียรค่ะตัวแทนถวายนะคะอาจารย์กรพัชโชติพิมายค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะมีบุญแล้วก็แบ่งบุญด้วยนะก่อนจะแบ่งบุญก็บุญกุศลที่เราได้สร้างบำเพ็ญมาเนี่ยก็อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เวลามีบุญแล้วเอาบุญนั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยด้วยเราได้ปฏิบัติบูชาเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากกว่าที่จะบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเวลาเรามีบุญขึ้นมาจากการปฏิบัติก็น้อมนำบุญนี้เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระรัตนตรัยแล้วมีบุญมากขึ้นด้วยพอมีบุญมากขึ้นอีกแล้วนำบุญนี้อุทิศให้กับผู้มีพระคุณของเราผู้มีพระคุณระดับประเทศก็คือผู้ที่รักษาแผ่นดินนี้รักษาพระศาสนาไว้พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ที่รักษาแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็ได้ทำนุบำรุงแผ่นดินนี้ด้วยบรรพบุรุษทุกๆท่านที่รักษาแผ่นดินนี้ไว้รักษาพระศาสนานี้ไว้ด้วยอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ผู้ให้เป็นผู้ให้กำเนิดชาตินี้ของเราชาตินี้เป็นชาติที่สำคัญที่สุดในสังสารวัฏเพราะว่าที่ผ่านมานั้นฝ่าไปหมดแล้วมีชาตินี้แหละที่เราจะใช้ประโยชน์จากชีวิตได้พ่อแม่ของชาตินี้จึงเป็นชาติที่สำคัญด้วยเป็นพ่อแม่ที่สำคัญด้วยอุทิศให้กับผู้ที่เคยเกื้อหนุนชีวิตนี้ทุกๆคนเลยทั้งปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อนร่วมงานสมาชิกในสังคมที่เกื้อหนุนกันขอให้มีส่วนในบุญกุศลที่เราได้มาเพ็ญแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราเคยล่วงเกินใครด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วยใจขอใช้โอกาสนี้ที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่เราเคยล่วงเกินเหล่านั้นขอให้ท่านเหล่านั้นจงมารับรู้บุญกุศลที่เราอุทิศให้แล้วนี้จงมาอนุโมทนาเปลี่ยนจิตใจจากความพยาบาทเคืองแค้นต่างๆให้กลายเป็นเมตตาต่อกันมุ่งดีต่อกันแม้เราเองถ้าเคยมีใครทำเราเจ็บใจล่วงเกินเราล่วงเกินด้วยวาจาด้วยกายหรือแม้ด้วยใจแล้วก็ขอใช้โอกาสนี้ให้อภัยกับบุคคลเหล่านั้นเหมือนที่เราต้องการให้เจ้ากรรมนายเวรให้อภัยกับเราเราก็จะไม่ขอเป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครอุทิศให้กับเหล่าเทวดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาศาสนาปกปักรักษาประเทศชาติด้วยอุทิศให้กับเหล่าโอปปาติกะทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้ถ้าท่านมีทุกข์จากวิบากที่ท่านได้ทำไว้แล้วก็ขอให้มารับรู้บุญกุศลที่เราทั้งหลายในที่นี้กำลังอุทิศให้เราได้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีความปลื้มใจปิติใจมีความอิ่มใจในบุญกุศลอย่างไรขอให้ท่านมีความปลื้มใจปิติใจอิ่มใจในบุญกุศลเหมือนได้ทำเองเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติและรักษาสุคติภูมิของตนให้ยั่งยืนด้วยการรักษาศีลให้มั่นคงหมั่นเจริญภาวนาด้วยอุทิศให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและขอให้บุญกุศลเหล่านั้นย้อนมาเป็นผลกับแต่ละคนแต่ละคนในที่นี้ให้บุญกุศลนั้นบุญกุศลเหล่านั้นย้อนมาเกื้อหนุนทุกๆคนให้มีกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมคอยให้มีกุศลเนี่ยคอยเตือนให้ไม่ประมาทให้ได้ศึกษาธรรมของพุทธเจ้าให้ได้ผลจากการปฏิบัติปฏิบัติสมกับที่พุทธเจ้าทรงตั้งปณิธานเอาไว้ให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์เราขอเป็นหนึ่งในเวไนยสัตว์ที่ขอพ้นทุกข์จากคำสอนของพุทธเจ้าด้วยนะขออนุโมทนาทุกคนยะถาวาริวหาปุราปุริปุเรนติสักขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหัง
ขอหิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสุนธรรมประชานสุบ้านคงดาราอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในโอกาสนี้ค่ะค่ะซึ่งครูบาอาจารย์ก็เมตตาถ่ายทอดนะคะพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขารู้และเข้าถึงในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปค่ะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะทั้ง8ท่านค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเดือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นการเจริญกรรมฐานโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวสังฆทานเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อจากนั้นพระอาจารย์สมชายอรุโนนะคะท่านเจ้าวัดวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์สมชายสุวรรณโนค่ะจากสำนักสงฆ์ธรรมจักสุอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบแก่ท่านโยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะกราบถวายพร้อมกันค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9นะคะก็จะมีการพิธีเวียนเทียน3รอบด้วยกันนะคะเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในการเวียนเทียนก็หลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วนะคะรอบแรกนะคะและรอบ24นาฬิกาจากนั้นรอบ4นาฬิกาของวันใหม่ค่ะก็สำหรับท่านที่เดินทางมาสร้างความเพียรนะคะในช่วงงานประชุมพระกลางพรรษาก็จะได้ร่วมในพิธีเวียนเทียนในโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะท่านเจ้าภาพรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในเดือนกันยายนนะคะก็ขอแนะนำทุกท่านได้ไปลงชื่อสมัครนะคะในการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน4บูชาครูบาอาจารย์นะคะจัดขึ้นณวัดกองเงินเชตวันอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อช้ำกตปุญโญในวันที่7 8และ9กันยายนนะคะขอความกรุณาท่าน
จ้งชื่อที่สำนักงานนะคะติดต่อที่แม่ชีสมศรี0880954205โดยมีรถฟรีนะคะไปรับไปส่งผู้ปฏิบัติธรรมออกเดินทางในวันศุกร์ที่7กันยายนเวลา11นาฬิกาค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศทานแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตลาโยอันตลายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลีสันหิจังวุฒปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักจะเมเพทานังทาขินังทาชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโซโกหายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาต่างเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโหญาติทั้งหลายย่อมต่างอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาตนาสุปกาปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะอยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปทินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้พวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านประคันดุสาปเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมไว้สามครั้งพร้อมแล้วกราบ